เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกม Disorder นั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเกมเปิดให้โหลดใน Google Play Store ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะต้องไปโหลดผ่านแอปแท็บๆนะครับแต่ตอนนี้ก็สามารถโหลดได้เล่นได้อย่างเป็นทางการแล้วนะแล้วรู้สึกว่าจะมีฮีโร่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็คือตัวละครตัวนี้นั่นเองก็ใช้ปืนนะครับผมใช้ปืนแล้วก็สกิลผมยังไม่รู้นะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนน่าอีกตัวหนึ่งนี่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าเราเล่นฝึกฝนจนครบตามที่มันกำหนดก็จะให้มานะเป็นตัวละครที่จะใช้สไนเปอร์แล้วก็จะมีสกิลในการวางนะครับผมเขาจะวางเป็นทางยาวสามารถวางขึ้นเขาได้เวลาที่เราต้องกระโดดตัวนี้สามารถวางได้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วก็จะมี2โหมดเหมือนเดิมก็คือ Battle Royale กับโหมด Team Deathmatch นั่นเองรอบนี้ก็จะเล่น Battle Royale แล้วกันนะครับโอเคเลยกันกติกาการเล่นเหมือนเดิมนะครับตัวเกมสอนละเอียดมากๆเลยตอนเข้าเกมสอนจนเราเบื่อเลยนะครับว่าเมื่อไหร่มันจะเลิกสอนเราสักทีนะก็รอบนี้ผมขอเล่นเป็นคนนี้ละกันเขาน่าจะชื่อว่าเรียวชิโนะใช่ไหมเป็นตัวละครออกแนวคล้ายๆเรียวมะปะเป็นยากุซ่าปะปิดหมวกงี้นะครับโอเคส่วนฝั่งเราเนี่ยก็เลือกได้หลายตัวละครนะซึ่งผมไม่รู้ว่าในนี้จะมีแต่คนไทยหรือเปล่านะครับนี่ครับตัวละครทั้งหมดในเกมน่าจะมีประมาณนี้นะซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากปลดล็อกเหล่าตัวละครที่มันล็อกอยู่เนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเสียเงินในการซื้อนะครับน่าจะต้องเสียเงินในการปลดล็อกตัวละครนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมแล้วกันนะครับก็เข้ามาในหน้าเกมกันนะครับหน้านี้ถ้าใครไม่รู้นะมันเป็นหน้าในการเลือกเรือนั่นเองว่าเราต้องการจะออกเรือไหนนะครับรอบนี้ผมขอออกเป็นเรือ B แล้วกันโอเคนะครับผมกดไปนะแล้วก็รอเพื่อนๆเรานะครับว่าเพื่อนๆเราเนี่ยจะออกเรือไหนนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยจะเป็นการสอนการเล่นในโหมด Battle Royale จุดสีเขียวเนี่ยจากที่ผมดูมันสอนนะมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นจุดที่เรานะครับจะไปแล้วก็จะสามารถเรียกโดนออกมาได้ซึ่งถ้าเราขี่โดนไปเนี่ยมันก็จะส่งเรามาที่จุดสีฟ้าจุดสีฟ้าถ้าพูดง่ายๆมันจะเป็นจุดในการฟาร์มเงินถ้าเราตัวละครเรานะครับไปใกล้เครื่องฟาร์มเงินเนี่ยเงินของทีมทั้งทีมที่อยู่ในวงเราอะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองส่วนจุดสุดท้ายนะครับเป็นจุดมิสไซล์จุดสีเหลืองนี่เนี่ยจะเป็นจุดที่ทุกทีมนะครับจะต้องเข้าไปกันถ้าหวังจะชนะนะต้องเข้าไปแล้วก็ยึดพื้นที่เต็ม 100% นั่นเองก็ตอนนี้นะครับมี18ทีมแล้วก็มีผู้เล่น90คนก็มาในหน้าการเล่นกันนะครับผมนี่ก็คือหน้าการเล่นนะซึ่งเกมแนว Battle Royale ทั่วๆไปเนี่ยมันจะเป็นการโดดขึ้นมาใช่ไหมล่ะครับผมแต่เกมนี้มันจะเป็นการขี่เรือนั่นเองซึ่งการขี่เรือเนี่ยเราสามารถแล่นเรือของเราออกไปได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยผมกดติดตามคนคนหนึ่งอยู่นะครับซึ่งตัวละครตัวผมเนี่ยมีสกิลที่ค่อนข้างเด็ดมากๆเลยเดี๋ยวไปให้ดูในเกมแล้วกันมันจะเป็นสกิลที่ฮุกได้นะครับแล้วก็หายตัวได้นะเรียกว่าค่อนข้างเท่มากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนเรากันนะครับว่าเขาจะลงที่ไหนกันนะเอาล่ะก็ไปกันแล้วนะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนอยู่2คนนะในเรือลำนี้นะครับคนอื่นเนี่ยเขาน่าจะไปลงกันแล้วนะครับเห็นไหมที่แมปนะเฮ้ยเดี๋ยวไอหมอนี่เป็นใครเนี่ยเอาเพื่อนเราเหรอโอเคนึกว่าคนอื่นนะครับซึ่งระหว่างที่เราอยู่บนเรือเนี่ยจะได้รับสถานะอมตะด้วยนะครับอ้าวแลนลงมาก่อนนะครับตัวละครตัวผมจะสามารถหายตัวได้ด้วยนะครับโอเคมาดูปืนที่ใช้กันผมเล่นตัวนี้เป็นครั้งแรกนะเป็นปืนที่ยิงเคาะทีละนัดได้นะครับแต่ถ้าเจอพวกที่เข้าระยะประชิดนี่น่าจะยากนะครับตัวละครผมนะน่าจะรอดยากเลยแหละแล้วก็มีปืนสั้นโอเคปืนสั้นยิงรัวได้นะ ก็ถ้าเสียงมันแปลกๆไปไงต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเพื่อนเราต้องไปที่ไหนก่อนเนี่ยมีจุดมิสไซล์นะครับผมงั้นเราไปจุดเขียวนี่ก่อนแล้วกันโอเคตามที่มาร์กนะครับก็พุ่งไปเลยแล้วกันนะครับผมฮุกได้นะ อ้าวเดี๋ยวฮุกไม่ติดเหรอเหมือนว่าจะฮุกไม่ติดนะครับเหมือนไว้ฮุกติดพวกเสาอะไรพวกนี้มากกว่านะเอ้ยจุดนี้เป็นจุดอันนี้จริงๆด้วยนะครับจุดในการเรียกโดนแน่ๆเลยใช่ไหมโอเคจุดในการเรียกโดนนะครับละครโดนมาเลยแล้วกันโดนมาหรือยังเนี่ยโอเคไปครับผมเอ้ยอย่ามาแย่งกันดิอีกอันหนึ่งก็มีนะเพื่อนเอ้าเพื่อนเราไม่ไปนะครับเพื่อนเราโดนพวกนั้นยิงตายหรือเปล่าเนี่ยก็คลิปนี้ถ้าแพ้หรือว่าผมเล่นกากไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันพอดีว่าผมก็เล่นเกมแนว Battle Royale แล้วยิงเขาไม่ค่อยโดนเหมือนกันนะครับมันเป็นแนวที่พอเล่นได้นะครับแต่ไม่ได้เล่นถนัดอะไรขนาดนั้นนะโอเคตรงจุดนี้เราก็จะพุ่งไปเรื่อยนะด้านล่างเหมือนว่ายังโหลดฉากไม่เสร็จนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟาร์มบ้างดีกว่านะโอเคตรงนี้ฟาร์มได้อยู่นะครับโอเคเนี่ยไอ้พวกนี้มันไม่ใช่คนนะครับมันคือบอทนะ
ผมไม่ได้ยินเสียงปืนนะครับไม่รู้เสียงปืนเนี่ยมันออกเป็นยังไงนะครับโอ้ยพวกนี้มันไล่มาแล้วเว้ยเอาทีละตัวนะครับผมเราไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นนะโอเคทีละตัวนะครับเอาไอ้หมอนี่วิ่งไปไหนอ่ะอ๋อมันเป็นการหลุดฉากนะครับเอาตัวนี้ก่อนโอเคใช้ปืนสั้นยิงดีกว่าครับผมโอ้ยจะตายเอานะครับหายตัวก่อนนะนี่ครับสกิลตัวละครผมมันสามารถช่วยผมหายตัวได้นะครับคือตัวผมนี่มันคงจะไม่เหมาะกับการฟาร์มจริงๆนั่นแหละเหมาะกับการเป็นตัวหลอยมากกว่านะครับโอเคหายตัวแล้วไปไหนดีตอนนี้เราอยู่คนเดียวด้วยดิโอเคเดี๋ยวผมจะไปจุดฟ้าเลยละกันนะครับไปเอาเงินคนเดียวนะไม่แบ่งใครนะครับเอ้ยพวกนี้มันรู้นะครับผมถอยมาก่อนรักษาระยะห่างนะครับยิงใกล้ๆสู้มันไม่ได้นะยิงไปครับผมยิงไปของเราไม่ต้องไปเก็บนะครับถ้าเงินเราพอเนี่ยมันก็จะซื้อให้อัตโนมัติเลยโอ้ยล่วงแน่ๆแล้วอ่ะไม่อยากโดนตัวนี้ยิงล่วงเว้ยหายตัวก่อนนะครับหายตัวแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะไม่เจอเรานะครับตัวนี้เหมาะในการแทรกซึมมากๆเลยนะโหแล้วเป็นไรเฟิลด้วยผมไม่ใช้แน่ๆให้ตายก็ไม่ใช้นะครับยิงปืนธรรมดายิงไม่โดนเลยสไนเปอร์ไรเฟิลอีกแล้วนะครับโอเคต้องยิงนะครับถ้าเราจะเปิดนี้นะเฮ้ยมันเห็นแล้วค่ะโอเคเก็บมานะครับในกล่องมีอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยววิ่งออกมาก่อนนะครับไม่อยากบวกนะตัวเรามันไม่มีอาวุธในการยิงกราดนั่นแหละส่วนเรื่องเลือดเนี่ยผมคิดว่ามันจะรีให้เราเองนะครับเลือดนะเห็นไหมมันจะรีเลือดให้เราเองนะครับคือถ้าเราโดนยิงเลือดลดเนี่ยเราไม่ต้องวิ่งไปหายาอะไรให้เสียเวลานะครับแค่เราอยู่เฉยๆสักพักหรือไม่ก็วิ่งสักพักก็ได้แล้วเลือดมันจะเพิ่มให้เราเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปในพื้นที่สีฟ้าเลยละกันไม่รู้ว่ามีทีมอื่นเข้าไปหรือยังนะครับแต่ด้วยสกิลในการหายตัวของเราเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสในการเข้าไปแทรกซึมได้นะครับทีมเราตอนนี้ยังอยู่เลนล่างกันอยู่หมดเลยพูดเป็นเกมโมบ้าไม่ได้นะยังอยู่ล่างกันหมดนะครับยังไม่มีใครขึ้นมาสูงขนาดนี้โอ้โหเต็มเลยเพื่อนเราโอเคถ้าเราฮุกไปนู่นได้ไหมโอเคฮุกได้นะครับมันต้องใช้งี้นะครับผมมันอยู่ด้านหน้านะครับต้องเก็บพวกนี้จริงๆด้วยนะครับไม่เก็บก็เข้าไปไม่ได้นะโอเคยิงทีละตัวแล้วกันเล็งหัวนะครับจริงมันซูมได้นะครับปืนของเรานะเนี่ยซูมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคซูมแล้วยิงหัวเอาดีกว่านะครับง่ายกว่านะเฮ้ยยังไม่หมดนี่หว่ายังอยู่กันเยอะเลยเฮ้ยเหมือนว่าตรงนี้เป็นจุดบั๊กวะเนี่ยโอ้ยโดนระเบิดถอยออกมาก่อนนะครับไม่เหมาะกับการเข้าไปเคลียร์พวกนี้จริงๆอ่ะมันว่าผมวิ่งผ่านเลยแล้วกันจุดฟาร์มเราอยู่ด้านหน้าแล้วด้วยนะครับเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะมีทีมอื่นมาแล้วนะครับผมโอเคงั้นเรายิงต่อสู้เขาหน่อยแล้วกันเขามาฟาร์มไปก่อนหน้าแล้วนะครับเนี่ยเรายิงครับผมยิงหัวนะค่อยๆตอดไปนะครับกระสุนเราแรงอยู่นะโอเคครับผมค่อยๆตอดเข้าไปเดี๋ยวเราเขาฮิวกันก่อนนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปยิงตายนะยิงให้ตายนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นบอทป่ะเนี่ยยิงเราไม่โดนเลยโอเคยิงครับผมยิงไงไม่โดนเนี่ยเราโอ้กระสุนมันน้อยนะครับไม่ทันใจผมเลยผมเป็นคนที่ชอบพวกปืนที่มันยิงไวๆนะครับเฮ้ยเขาหมอบแล้วเว้ยน่าจะเป็นบอทแหละสองตัวเนี้ยดูจากการเล่นของเขาแล้วนะครับไหนเราลองหายตัวเข้าไปแล้วกันถ้าหายตัวไม่รู้เขาจะมองเห็นหรือเปล่านะโอเคหายตัวเข้าไปนะครับเอ้ยเห็นอยู่นี่หว่าทำไมจะไม่เห็นตายนะครับผมนึกว่าตัวละครเรามันจะหายตัวไปเลยนะครับกลายเป็นว่าหายตัวเข้าไปให้เขายิงเฉยเลยก็ภายในตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับกติกาการเล่นผมก็อธิบายไปแล้วนะคือผมอาจจะเล่นในคลิปกากแต่ท่านผู้ชมลองไปเล่นแล้วก็หาตัวละครที่ชอบอะครับใต้ผมแนะนำนะเนี่ยเล่นตัวละครคนนี้ก็ได้เนี่ยเป็นตัวละครที่สมดุลสุดแล้วนะครับมีสกิลซัพพอร์ตทีมนะครับผมแล้วก็ใช้ปืนเป็นพวกไรเฟิลจู่โจมนะครับแล้วก็กลเบาน่าจะเป็นตัวละครที่คนที่เล่นเกมแนว Battle Royale ทั่วๆไปน่าจะเข้าถึงสกิลแล้วก็การเล่นได้ง่ายกว่านะซึ่งตัวละครที่ผมเลือกเล่นเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่เข้ากับผมเลยนะครับว่าผมเป็นคนที่ยิงรัวไงเน้นกันเล่นแบบยิงรัวนะพอไปเอาตัวละครที่ยิงทีละนัดก็เลยเป็นอย่างที่เห็นแหละครับแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากฝีมือที่กากด้วยแหละเอาล่ะคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันแล้วเหมือนเดิมนะครับลิงก์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็บ๊ายบายนะครับ